เพื่อนๆที่ใช้ Honda City Hatchback Turbo เครื่อง 1.0 นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนท่อเป็นท่อแบรนด์ HK นะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นท่านเพื่อนสงสัยว่าก่อนเปลี่ยนเสียงเป็นแบบไหนและหลังเปลี่ยนเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนเป็นแบบไหนนะฮะและอัตราเร่งเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าในคลิปนี้ครับมีคำตอบครับสำหรับชาว City Hatchback Turbo ถ้าพร้อมแล้วไปชมสิครับรออะไรโบก็มีรับเซตโบด้วยนี่คือการขับ City ครั้งแรกของผมนะเจ้าของรถมันแต่งรถเก่งจริงๆเป็นท่อของ HK นะครับเป็นปลายแบบยินดีต้อนรับสู่ช่องยางทิพย์เป็นทางการอีกครั้งนะครับเท่าที่ผมได้เกินไปใน EP นี้เราจะมาเปลี่ยนท่อให้กับ Honda City Turbo นะครับ Honda City Hatchback นะครับคันนี้เป็นรถของเพื่อนเจแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยฝากรถเอาไว้ที่ผมเพราะว่าเขาเกมเรียบร้อยนะครับเป็นวัยรุ่น2ขีดไปเรียบร้อยรถเขาก็อยู่ที่ผมแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะจัดการให้นะฮะก็เปิดท้ายรถมาเพื่อนเจก็ทิ้งท่อไว้1ใบนะครับเป็นท่อของ HK นะครับเป็นปลายแบบไหลหุ้มคาร์บอนนะครับแล้วก็มีตัวสกรีน HK นะครับนี่แล้วก็มีตรงพักท่อเนี่ยหม้อพักเนี่ยเขาจะมีเพจนะครับไม่ใช่เพจ Facebook นะ เป็นเพจเหล็กนะครับเขียนว่า HKS แล้วก็มี serial number นะครับนี่ประมาณนี้อ่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูเพื่อเป็นการรีวิวดูหน้าตาของมันก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยมีโลโก้ HKS 2ฝั่งซ้ายขวานะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้ใบก็ไม่ได้ใหญ่มากปึ๊บนี่เทียบกับของเดิมหน้าตาคนละเรื่องเลยนะของเดิมดูแล้วของใหม่คนละเรื่องเลยหล่อขึ้นเยอะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรากำลังเดินทางไปร้านสคอร์ทนะครับของคุณปั๊บนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยนเนี่ยเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอตัวเดินทางก่อนร้อนมากวันนี้เดี๋ยวผมเดินทางแป๊บนึงเราก็เดินทางมาถึงแล้วร้านสคอร์ทนะครับนี่เราก็ตามมาจากในตามใน YouTube ตามในเพจ Facebook นะครับอยู่ใกล้บ้านพอดีก็ตามมาให้พี่เขาจัดการให้นะครับนี่ร้านก็จะมี3ดอไทยองค์ไทยอาเพียบนะครับโอ้โหรถซิ่งเพียบเลยโอเคเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่เขาก่อนนะครับวันนี้นี่ครับผมเราก็เดินทางมาถึงร้านสคอร์ทเรียบร้อยนะครับนี่บรรยากาศในร้านรถซิ่งเพียบเลยครับคนก็มีห้องของนะครับไปถ่ายได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้ครับอ๋อของพี่เขาก็จะมีพวกของไว้แมนเทนแนนซ์ด้วยพวกกองแต่งนะครับของ Data Tech แล้วก็น้ำมันเครื่องโมตี้โมตุนมีหมดนะครับแล้วของแต่งซิ่งก็มีพวงมาลัยซิ่งนะครับนี่เลยโบก็มีรับเซตโบด้วยนะครับโชคโอ้ยครั้งแรกนะครับได้เห็นของจริงโชคโอลินนะครับของรถยนต์เพียบนะครับของมีคอของพวงมาลัยพวกรถรุ่นใหม่ๆด้วยพวก FK FC นะครับมีก้านเกียร์เคจูนโอ้โหของแจ่มๆทั้งนั้นนะฮะแล้วก็อันนี้พวกของที่ลึก Honda Night นะฮะของ Honda Night เราก็มีเก็บไว้บ้างแล้วบางชิ้นนะครับนี่นะครับของก็เพียบจริงนะครับของแต่งไปเดี๋ยวเราไปข้างล่างดีกว่านี่ก็ท่อเก่านะครับหม้อพักอ๋อมันใหญ่ใหญ่กว่าของ HK เยอะเลยนะครับนี่เทียบกันหม้อพักก็ใหญ่กว่าของ HK ประมาณ2เท่านะครับสำหรับท่อเดิมแล้วก็ท่อแต่งเรียบร้อยแล้วกำลังใส่กลับเข้าไปบนรถแล้วนะครับอ
ปึ๊บนี่นะครับร้านสครอตนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นี่เสียงดีอ่ะเสียงแบบนุ่มๆเบ็ดๆนะครับออกเบ็ดจับเลยแหละเสียงเพราะนะฮะโอเควันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านดีกว่าโอ้ยแหมเจ้าของรถมันแต่งรถเก่งจริงๆเสร็จจากนี่เดี๋ยวเราไปตัดภาพไปตอนทดสอบดีกว่าว่าก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยนเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคในวันนี้เราจะมาฟังเสียงท่อเดิมก่อนนะครับว่าเสียงเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ท่อของ head case นะครับเสียงประมาณนี้โอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับบรรยากาศในการเปลี่ยนท่อ head case ของเจ้ารถ Honda City Hatchback นะครับตัว 1.0 Turbo นะครับและก็ท่านเพื่อนสงสัยอะไรเกี่ยวกับท่อ head case สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือว่าถามรายละเอียดต่างๆครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับท่อตัวนี้สำหรับยังทิพย์เนี่ยมีประสบการณ์แล้วนะครับผมแล้วก็ท่านเพื่อนถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยถ้าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการทำรถตัว Honda ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น City Civic HR-V Accord หรือว่าเป็นยุคเก่าๆพวก3ดอ EK9 นู่นนี่นั่นนะครับสามารถปรึกษาทางร้านสคอร์ทได้เลยนะครับร้านที่เราไปในวันเนี้ยที่เขามีรถซิ่งเยอะเนี่ยพี่เขาก็รับปรึกษาแล้วก็รับจบงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์หรือว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกนะครับพี่เขาทำได้นะครับผมก็ใน EP นี้ผลรวมก็เป็นประมาณเท่านี้นะครับก็เสียงเนี่ยดังขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เรื่องอัตราเร่งเนี่ยท่อมันลงขึ้นรอบมันก็จะมาดีขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับโดยรวมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับท่อใบเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทบวกลบ 1,000ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆหาได้บางคนหาได้ 8,900 ก็มีนะฮะ 11,000 11,999 พร้อมเปลี่ยนนู่นนี่นั่นมีนะครับเพื่อนๆลองหาดูหลายๆร้านบางร้านก็ถูกมากบางร้านก็แพงคิดค่าช่างนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากเพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้หรือว่าได้สาระดีๆจากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมนะครับกด Subscribe กับช่องอย่างทิพย์ด้วยครับเราเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะครับและเพื่อนๆที่ใช้ Honda HR-V แล้วก็ City Hatchback Turbo นะครับติดตามช่องเราได้เลยเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ City Hatchback Turbo และคอนเทนต์เกี่ยวกับ HR-V Gen 1ให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับใน EP นี้เป็นของ City แล้วเดี๋ยว EP หน้าเจอกันนะครับสำหรับชาว HR-V เดี๋ยวผมจะพาไปทำช่วงล่างอ่ะเราไม่สปอยล์กันเยอะดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูใน EP ถัดไปสำหรับ EP นี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ